สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้ลุงแมวจะมาแนะนำบิลด์ของตัวละคร Styanax ในสไตล์ของลุงแมวกับบิลด์ที่มีชื่อว่าหอกสายฝนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเริ่มต้นกันที่ระบบ Heal Mint ลุงแมวได้มีการสลับเอาสกิล Knowledge เข้าไปแทนที่สกิล Access Javelin เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ทำคอมโบคู่กันกับสกิล Rally Point ให้มันสามารถรีเจนค่า Energy ต่อวินาทีเพียงพอต่อการใช้งานกับสกิลต่างๆได้อยู่เรื่อยๆส่วน Aken Arachne เนี่ยลุงแมวแนะนำให้ใส่เป็นชาร์จเพิ่มแคสสปีด2ก้อนกับชาร์จเพิ่มค่าสเตรนท์อีก3ก้อนนะครับเวลาที่เราใช้งานสกิลไฟนอลสแตนเนี่ยมันจะได้กระโดดเทคตัวไวๆแล้วก็คว้างหอกได้แบบแรงๆไปเลยต่อมาก็จะเป็นวิธีการจัดม็อดของ Styanax ซึ่งก็จะมีม็อดตามนี้เลยครับโดยม็อดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นไปที่การเพิ่มค่าสเตรนท์เป็นหลักเพื่อเพิ่มความรุนแรงแล้วก็ประสิทธิภาพให้กับสกิลต่างๆของเราต่อมาก็คือค่าเรนจ์ 190%เพื่อให้รัศมีของแรงระเบิดจากสกิล Final Stand มันมีระยะที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่า Duration 155% เพื่อให้บัฟต่างๆมันอยู่ได้นานๆและเพิ่มจำนวนของหอกที่จะถูกขว้างออกไปด้วยสกิล Final Stand ส่วนค่า Efficiency ถึงจะติดลบลงไปขนาดนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับเพราะว่าสกิล Knowledge กับสกิล Rally Point จะช่วยทำให้เรามีค่า Energy เหลือกินเหลือใช้อย่างแน่นอน Mod Prime Flow เพื่อเพิ่มค่า Max Energy จะได้มีสำรองเอาไว้ใช้งานกับสกิลต่างๆได้อยู่เรื่อยๆมอดออร่า Holster Amp และ Victorious Swap จะช่วยเพิ่ม Universal Damage เป็นเวลา3วินาทีหลังจากที่เราทำการสลับอาวุธซึ่งมันก็จะส่งผลต่อความรุนแรงของสกิล Final Stand ด้วยเช่นกันและสุดท้ายมอด Intrepid Stand จะทำให้ทุกการโจมตีที่เกิดขึ้นมาจากสกิล Final Stand มันไปช่วยเพิ่มค่าโอเวอร์การ์ดให้กับตัวของ Styanax แล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนที่อยู่ภายในระยะแชร์ EXP ส่วน Aken เนี่ยดูมาเลือกใส่เป็น Mode Augmented เพื่อเพิ่มค่า Strength ขึ้นไปอีก 60%กับ Aken Arachne ที่จะช่วยมอบบัฟเพิ่ม Universal Damage 150% เป็นเวลา30วินาทีเวลาที่เรากระโดดเกาะกำแพงต่อมาก็คืออาวุธที่เราจะต้องพกติดตัวไปด้วยเพื่อเอาไว้สลับใช้งานให้บัฟจาก Mod Holster Amp และ Victorious Swap มันทำงานซึ่งอาวุธปืนที่ลุงแมวแนะนำนั้นก็จะเป็น Epitaph ที่มีการจัดม็อดเอาไว้ตามนี้เลยครับโดยม็อดทั้งหมดก็จะเน้นไปที่การเพิ่มค่า Fire Rate Status Chance แล้วก็ระยะของแรงระเบิดเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ทำเป็น Primer ใส่ศัตรูส่วนธาตุเนี่ยก็ให้ผสมออกมาเป็นไวรัลกับฮีทได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานะที่ครอบจักรวาลอยู่แล้วส่วนอาเคนก็ secondary encumber ครับเอาไว้ช่วยเพิ่มจำนวนของสถานะผิดปกติต่อมาก็คืออาวุธเมลีอันนี้จะใช้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับขอแค่ให้มันเป็นอาวุธที่มีแอนิเมชันการโจมตีไวๆก็พอส่วนบิลมอดก็ตามนี้เลยครับโดยหลักๆก็จะมีมอดอยู่ทั้งหมด3ใบที่เราจะต้องใส่เข้าไปนั่นก็คือQuickening, Gladiator Wise แล้วก็ Prime Fury เพื่อที่จะเร่งให้อาวุธเมลีของเรานั้นสามารถโจมตีได้ไวที่สุดนั่นเองนะครับส่วนช่องม็อดที่เหลืออยู่นั้นจะใส่เป็นอะไรเข้าไปก็ได้ตามสบายเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับเราอยู่แล้วโดยวิธีการเล่น Styanax ในบิลด์นี้ของลุงแมวเนี่ยก็จะเริ่มจากการเปิดใช้งานสกิล Knowledge กับสกิล Rally Point เพื่อรับบัฟที่จะช่วยรีเจนค่า Energy ให้เพียงพอต่อการใช้งานกับสกิลต่างๆได้อยู่เรื่อยๆซึ่งเราจะต้องคอยประคองบัฟทั้ง2นี้เอาไว้อยู่ตลอดเวลาอย่าให้มันขาดช่วงไปเลยนะครับไม่อย่างนั้นค่า Energy ของเรามันก็จะปลิวหายไปอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ให้เรากระโดดเกาะกำแพงเพื่อที่จะเอาบัฟเพิ่ม Universal Damage จาก Aken Arachne มาใช้งานเป็นเวลา30วินาทีแล้วก็ทำการโจมตีด้วยอาวุธเมลีและยิงกระสุนปืน Epitaph ตามไปทันทีอีก1นัดเพื่อเอาบัฟเพิ่ม Universal Damage จาก Mod Holster Amp และ Victorious Swap มาใช้งานก่อนที่เราจะขว้างหอกสายฝนออกไปในทุกๆครั้งจากนั้นก็ให้ใช้สกิล Final Stand โปรยหอกสายฝนใส่ศัตรูโดยที่เราไม่ต้องกังวลกับเรื่องอะไรเลยครับเพราะว่าหอกของเรามันจะทั้งแรงทั้งกว้างทั้งการันตีสถานะ Bleeding แล้วแถมยังช่วยเติมค่าโอเวอร์การ์ดให้กับตัวของเราและเพื่อนร่วมทีมได้อยู่เรื่อยๆอีกด้วยแทบจะถอดสมองเล่นได้เลยละครับสำหรับ Styanax ในบิลด์นี้ของลุงแมวส่วนสกิล Talos Strike ลุงแมวจะเอาไว้ใช้เวลาเจอกับพวก Acolyte หรือว่าศัตรูพิเศษบางตัวเท่านั้นนะครับเพราะเวลาเรากดสกิลนี้ใส่พวกมันไปเพียงแค่ทีเดียวเนี่ยทั้งค่าอาร์เมอร์กับค่าชิลของพวกมันก็จะหายวับไปในทันทีจนตัวนิ่มอย่างกะขี้เลยแหละครับซึ่งภารกิจที่เหมาะจะนำเอา Styanax ในบิลด์นี้ไปใช้งานด้วยมากที่สุดเนี่ยก็คือภารกิจที่เน้นไปที่การฆ่าศัตรูเป็นหลักได้ทั้งหมดเลยนะครับขอเพียงแค่เราคอยดูแลรักษาบัฟทั้ง2เอาไว้อย่าให้มันขาดช่วงไปก็พอแค่นี้ก็สามารถไปลุยได้หมดทุกที่ทุกเวลาแล้วล่ะครับโอเคครับและจากนี้ไปก็เชิญทุกคนรับชมเกมเพลย์กันได้ตามสบายเลยนะครับลุงแมวขอตัวไปก่อนละบาย around you. Hold out as long as you can. We'll be right back.